เขาเป็นโรคน้ำเลือดน้ำเหลืองจนคนพูดเล่าให้ฟังตามที่เขาเล่านะคะจนคนหาว่าเขาเป็นโรคเอดซึ่งจริงแล้วแบบว่าเขาก็ทุกข์ทรมานมากเพราะเขาก็ไม่ได้อยากเป็นน้ำเหลืองไม่ดีมันผุดออกทางหัวผุดออกทางหน้าผุดออกเลยนะคะแล้วก็ผุดออกทางคอนะคะเขาบอกว่าเขาก็มีอาชีพของเขาเนาะแล้วเวลาเขาไปทำอาชีพอะค่ะมันก็กลายเป็นลูกค้าค่ะแบบพูดกันตรงเนาะลูกค้าก็จะแบบมีอาการนิดนึงอะไรประมาณนี้มีอาการแบบไม่อยากให้คนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็หลายคนนะคะก็หาว่าเขาอะเป็น HIV นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เสียใจถูกไหมคะเพราะเขาไม่ได้เป็นเขาก็แบบเสียใจอะไม่มีคนอยากเป็นนะคะโรคเนี้ยมันผุดขึ้นหัวมีหนองแล้วมันอยากผุดตรงไหนมันก็ผุดเนาะเพราะว่าน้ำเหลืองเสียเขาไปตรวจกับหมอบอกว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหลืองไม่ใช่น้ำเหลียงโอ้นะ my god น้ำเลือดน้ำเหลืองนะจะรัวไปไหนนะน้ำเลือดน้ำเหลืองเสียนะคะคุณรู้ไหมว่าเขาปรึกษาครูครูเคยบอกหลายครั้งแล้วเวลาใครปรึกษาครูครูจะไม่เคยบอกเลยว่าหายค่ะเพราะว่าของเราเป็นยารักษานะคะอะไรเงี้ยครูจะไม่พูดสิ่งที่ครูพูดตรงที่สุดคือครูจะพูดว่าของเราไม่ใช่ยานะคะของเราเป็นแค่สมุนไพรที่ไปช่วยทำให้กินเข้าไปแล้วบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงน้ำเหลืองนะคะมนุษย์เราถ้าร่างกายเราอะค่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองดีอะค่ะเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็นโรคอย่างอื่นน้อยมากความดันเบาหวานไขมันอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างปวดท้องประจำเดือนไมเกรนทุกอย่างค่ะอยู่ที่เลือดเส้นเลือดน้ำเหลืองคุณว่าจริงไหมถ้าสมมติว่า3อย่างนี้ค่ะเส้นเลือดดีน้ำเหลืองดีน้ำเลือดดีพวกนี้ค่ะหรือกระดูกดีพวกนี้ในร่างกายที่มันซ่อนอยู่ข้างในอะค่ะมันดีแน่นอนค่ะโรคต่างๆมันไม่เกิดแน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาครูจะบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูจะเป็นคนพูดตรงนะคะครูจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยรักษานะคะถ้าคุณกินอย่างต่อเนื่องมันก็จะไปช่วยบำรุงร่างกายของคุณบำรุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะอธิบายเป๊ะๆเลยนะคะปรากฏว่าแถมแท้ๆเขาอยู่ประเทศลาวนะคะปรากฏว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ค่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองดีมากไม่เป็นนะคะหายไอ้ที่แบบผุดๆมาเป็นหนองๆไม่ขึ้นอีกเลยค่ะยุบแล้วยุบเลยไอ้ที่หัวค่ะเป็นหนองที่หัวมีน้ำเหลืองไหลนะคะที่เขาส่งให้ดูนะคะนู่นนี่นั่นไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยแห้งสนิทเลยค่ะคุณรู้ไหมว่าความสุขคืออะไรความสุขคือคนภายนอกที่เคยว่าเขาหรือว่าคนที่เคยเห็นเขาอะค่ะแน่นอนเรามองว่าเฮ้ยมันไปรักษาที่ไหนเฮ้ยมันทำยังไงเฮ้ยนู่นนี่นั่นถูกไหมคะมันเลยทำให้เขาเกิดรายได้มีคนถามเขาเยอะเลยว่าเฮ้ยใช้ไรเพราะเขาเป็นมานานมากเขาเป็นมานานมากหลายปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆค่ะมันแห้งมันหายไปรู้สึกว่าจะอยู่ทีมหมวยข้าวไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะ